ี้ค่ะ609ในที่สุดห้องก็เปิดแล้วค่ะพี่กอล์ฟก็วันนี้นะคะก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราปิดห้องมาอย่างยาวนานเราแบบว่าปิดทุกอย่างนะปิดห้องให้นักแสดงคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยได้อยู่กันมานานเป็นปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะในการที่เราจะเปิดห้องให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เราแบบอยากจะเล่าอยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะสิ่งที่เราอยากจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตื่นเต้นแล้วก็ปลื้มใจค่ะว่าในที่สุดนะฮะ609วันนี้เราก็มาถึงวันที่เราได้เปิดห้องได้เวิลด์พรีเมียร์ได้ฉายในโรงเป็นครั้งแรกในวันนี้ค่ะหูยบอกเลยนะครับว่าดูฟีดแบ็กจากการที่เราปล่อยเทรลเลอร์นะครับออกไปแล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเห็นภาพนิ่งบ้างใช่ไหมเห็นโปสเตอร์เห็นอะไรบ้างรูปจากกองถ่ายบ้างเบื้องหลังบ้างแต่ทุกคนยังไม่เคยเห็นภาพเคลื่อนไหวพอเราปล่อยตัวอย่างปล่อยเทรลเลอร์ไปปุ๊บฟีดแบ็กคือแบบหายเหนื่อยเลยอ่ะมันคือแบบปลื้มใจมากเพราะทุกคนแบบไม่เคยเห็นโอมลุคนี้ไม่เคยเห็นฟลุ๊กลุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาคือบอกเลยว่าปลื้มใจมากนะคะแบบแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนชอบเห็นว่าการที่เราทำงานกับน้องโอมน้องฟุกเนี่ยเราอยากให้เห็นภาพน้องที่เป็นภาพใหม่และมีบทบาทที่ท้าทายความสามารถของน้องๆมากขึ้นแล้วทุกคนก็ได้เห็นแล้วก็ฟีดแบ็กมาว่าชอบแบบนี้อยากเห็นแบบนี้มานานแล้วรู้สึกปลื้มที่เขาแบบแฟนคลับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของน้องๆอะค่ะที่เขาเป็นแบบว่าที่มันเหมือนมันถึงโพสต์อะไรพวกนี้ก็คือกลัวมากเลยว่าจะเข้าใจหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องว่ายังไงคะในส่วนพี่นะครับพี่รู้สึกว่าการเล่าเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ง่ายแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดก็คือย่อยนะและเล่าเรื่องทั้งด้วยภาพนะฮะด้วยเสียงให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดแต่เราเชื่อนะฮะว่าถึงแม้ว่าเรื่องมัลติเวิร์สเรื่องโลกคู่ขนานเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ทุกวันนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ความเข้าใจที่ทุกคนมีความเข้าใจต่อมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามันก็ไม่รู้มันก็เหมือนความรักแหละค่ะบางทีเราก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าเราก็จับต้องมันไม่ได้จริงๆโลกคู่ขนานเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกบางครั้งเราอาจจะนึกว่าเราเข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจบางครั้งเรารู้สึกไม่เข้าใจแต่เรารู้สึกและสัมผัสได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าแค่นี้เราก็สามารถดูเรื่อง609 Bedtime Story ได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้อย่างสบายใจว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องเทรลเลอร์ที่ออกมานะกระแสว่าเอ้ยสวยมากภาพคุณหน้าดูแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะคะพี่มันจะซ่อนมีอะไรหลอกเราอยู่หรือเปล่าแน่นอนนะฮะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แฟนตาซีพอเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่เราปิดเอาไว้นะยังไม่ได้เปิดเผยนะฮะแล้วเราก็อยากให้คนดูเนี่ยติดตามไปแต่ละ EP แต่ละ EP แน่นอน EP แรกเราก็จะตั้งคำถามสร้างปัญหาสร้างปมให้คนดูเนี่ยได้ติดตามเพื่อจะได้ดูต่อไปเรื่อยๆจนถึง EP 10แล้วอย่างที่สำคัญนะอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยคนดูเมื่อดูถึง EP 10แล้วก็สามารถเลือกตอนจบได้ด้วยตัวเองว่าเราจะไปทางไหนต่อไปซ้ายหรือไปขวาแล้วไปแล้วเนี่ยเลือกแล้วจะเจออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอุบไว้แล้วก็สนุกทุกวันนี้ยังสนุกกับมันมากว่าเอ้ยคนดูจะเลือก EP ไหนก่อนแล้วเมื่อดู EP ทางจบที่ตัวเองเลือกไปแล้วเนี่ยเขาจะแฮปปี้ไหมหรืออยากจะดูอีกทีนะว่าหรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะความสนุกของเรื่องนี้มันสิ่งที่เราอุบไว้ก็คือ EP จบ2แบบที่ให้คนดูเลือกเองนี่แหละจริงๆก็มี10 EP และอีก2 EP ก็เป็นทางเลือกตอนจบค่ะชมแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ก็แล้วแต่ที่เป็นชอบเลยใช่ใช่หรือจะจบแบบไม่อยากดูตอนจบแล้วก็ได้ดูแค่10แล้วจบแล้วฉันก็แบบนอนอึดอัดตายอยู่บ้านเลยฉันก็ทำยังไงดีแต่พี่เชื่อค่ะว่าดูตอน10จบปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องเลือกตอนจบของตัวเองแต่ว่าพี่ความรู้สึกพี่เนาะพี่ว่าถ้าคนเลือกแบบนึงไปแล้วก็ต้องอยากรู้อีกแบบนึงมันจบแบบไหนอยู่ดีอ่ะแต่ก็อยากให้ดูทั้งสองแบบนะครับเพราะว่าอุ๊ยไม่กล้าสปอย มันไม่เหมือนกันแน่นอนเออไม่เหมือนเลยด้วยNC ก็มีนะแน่นมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนมันเขาเจอกันบนเตียงอะค่ะเขาเจอกันบนเตียงอะมันจะให้ไม่มี NC มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีค่ะเนี่ยก็มีค่ะมีแต่ว่าก็ยังมีค
ังแบบว่าเป็นคือแบบว่าคนอาจจะติดภาพใสๆเพราะว่าหูมันจะฉีกเลยเรื่องนี้ใสไหมก็ไม่ใสนะจริงๆบอกเลยว่าเรื่องนี้นอกจากเห็นคาแรคเตอร์ของโอมของฟลุ๊กที่เติบโตขึ้นเรื่องก็มีความโตขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องธุรกิจเอ่ยใช่ไหมคะเรื่องโลกคู่ขนานเอ่ยเรื่องคาแรคเตอร์ของโอมที่แบบเป็นแบดบอยเอ่ยรับรองมันไม่ใสอ่ะเรื่องนี้ไม่ใสพูดถึงโอมนิดนึงสิคะอย่างโอมนี่คือเรื่องที่สองเนาะแต่ว่าอย่างโอมนี่คือเรื่องแรกที่แบบว่าเราได้ทำเรื่องเลือกโอมมาด้วยเป็นยังไงบ้างหลังจากถ่ายทำเสร็จใดๆแล้วค่ะคือถ้าพูดถึงฟลุ๊กเนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วเราก็รู้ถึงแบบความตั้งใจการทำงานฝีไม้ลายมือของฟลุ๊กเนี่ยเรารู้เป็นอย่างดีเราถึงตั้งใจเลือกฟลุ๊กมาแต่เราไม่เคยรู้จักกับโอมมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นลุคภายนอกของโอมครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอมอ่ะเป็นมั่มได้นะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะดูเป็นแบบสุภาพบุรุษเล่นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าดูเป็นแบบคุณชายหน่อยใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าโอมมีความสามารถแล้วก็สามารถพลิกบทบาทมาเป็นแบดบอยได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ร่วมงานกับโอมแล้วเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยน้องมีของแล้วโอมก็มีความตั้งใจในการทำงานมากเพราะเรื่องนี้เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่เขาต้องร้องเพลงเขาต้องเตะต่อยนะฮะแล้วเตะต่อยเขาเนี่ยคนที่เล่นกับเขาอะค่ะสวยนะคะบอกเลยโอมเล่นจริงมากโอมเล่นฉากบู๊แบบจริงจังมากบอกเลยว่าเขาแบบน้องตั้งใจอะค่ะเรียกว่าไม่ผิดหวังในการร่วมงานกับโอมแล้วก็ฟลุ๊กเลยนะคะให้พี่ก๊อฟฝากค่ะขอท่านเป็นแฟนติดตามค่ะหลังจากที่แบบว่ากดทนรอกันมานานแล้วค่ะมาสุดเก้าก็ฝากนะคะคนที่ยังไม่ได้ดูในวันนี้นะคะก็ฝากวันที่2ธันวาคมนี้แล้วก็จะได้ดูพร้อมกันทั่วโลกใช่ไหมคะแต่คนที่ดูวันนี้นะได้โอกาสพิเศษในการที่มาดูรอบ World Premiere กับพวกเราในโรงวันนี้แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่พี่อยากจะขอแฟนคลับที่มาดูวันนี้ก็คือเก็บความลับที่ได้เห็นวันนี้2 EP แรกเอาไว้ก่อนนะฮะใจเย็นๆแล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าเพิ่งสปอยนะฮะแต่สามารถเล่าความดีความงามความชอบที่เราเห็นใน2 EP นี้ได้แต่อย่างที่บอกนะฮะว่าอยากให้ทุกคนนะฮะลองไขกุญแจนะฮะเปิดห้อง609เข้ามาดูเป็นซีรีส์ที่ดูเข้าใจง่ายไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเป็นมัลติเวิร์สเป็นโลกคู่ขนานจะเข้าใจยากไม่ต้องกลัวนะคะเรามั่นใจค่ะว่าทุกคนอยากมีความรักทั้งที่ไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงมันก็เหมือนมัลติเวิร์สในห้อง609นั่นแหละนะคะต้องมาลองดูกันนะคะก็ฝากด้วยค่ะพี่ก๊อฟปีนี้คือแบบว่าก็มีแต่ซีรีส์ปังๆดังๆหมดเลยแล้วปีหน้าล่ะคะก๊อฟจะมีอะไรให้แบบว่าแฟนๆรอลุ้นรอติดตามปีหน้าเนี่ยนะคะก็ยังบอกไม่ได้นะคะเพราะว่ายังคุยอยู่นะคะคือถามว่ามีผลงานปีหน้าแน่นอนมีค่ะก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังคุยกำลังตกลงกำลังเจรจากำลังเลือกนักแสดงกำลังเลือกอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อุบไว้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันปังแน่นอนแต่ว่ามีมาให้แฟนๆที่รอติดตามผลงานต่ออยู่แล้วแน่ๆใช่ไหมปีหน้าเจอแน่นอนปีหน้าเจอกันแน่นอนค่ะรับรองเลยว่าคนที่เป็นแฟนคลับพี่นะฮะติดตามผลงานพี่ในไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ปีนี้มันมีหลายเรื่องอะเนาะทั้งจะเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะค่า The Eclipse หรือ609 Bedtime Story ก็มั่นใจค่ะว่าปีหน้าก็มีซีรีส์ปังๆให้ติดตามแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ